สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.14.1 ค่ะในหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาค่ะเราได้ทำการไถ่เทราคอตต้าจำนวนมากจนทำให้พิกแอคของเราค่ะพังไปเยอะเลยก็คือเป็นพิกแอคเนาะที่รอการซ่อมอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมาซ่อมพิกแอคกันค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือกรงสปอนซอมบี้นั่นเองเพื่อที่จะได้เอามาทำเป็นฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะแล้วก็จะได้แบบทำเป็นจุดซ่อมพิกแอคเนาะในที่นี้ค่ะแน่นอนว่าในบริเวณเมซาอุ๊ยอุ๊ยยังไม่ได้แอมเราหรอกเจ้าคีเปอร์เรารู้ทันค่ะว่าไม้แถวนี้เป็นอะไรที่อันตรายอุ๊ยมี2ตัวเลยเหรอไม้แถวนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากๆโอ้โหบึ้ม ไม่ได้เจ็บค่ะไม่ได้ระคายผิวเลยดังนั้นแทนที่เราจะเดินผ่านไม้ใช่มะเราต้องตัดไม้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงค่ะการที่เราจะไปประเจอกับเจ้ามอนเตอร์นั่นเองอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเอ้ยนี่แหละชอบมาแบบนี้อันตรายนี่แหละค่ะต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวในการสำรวจอแมนเดิลไม้ฉับอุ๊ยอีกตัวนี่มันแบบฝูงคีเปอร์แบบ4ตัวเลยนี่อันตรายค่ะนั่นหมายความว่าทุกฝีก้าวค่ะที่เราสำรวจอแมนเดิลไม้ฉับเพื่อหากรงสปอนของซอมบี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแน่นอนค่ะว่าในบริเวณเมซาน่ะมีเอกลักษณ์พิเศษประมาณ3อย่างเนาะที่แบบเด่นๆมากเลย1ค่ะก็คือเป็นไบโอมที่ฝนไม่ตก2ก็คือเป็นไบโอมค่ะที่จะมีเจ้าพวกทองค่ะเจเนเรตในวายที่ค่อนข้างที่จะสูงก็คือเจเนเรตในแบบพื้นที่ทั่วไปนี่ค่ะถ้าเราสำรวจไปเรื่อยๆเนาะเราก็จะเจอทองค่ะในขณะที่ในแบบไบโอมปกติเจ้าทองอะไรอย่างนี้ค่ะจะเจเนเรตค่อนข้างที่จะต่ำมากๆนั่นเองอย่างที่3ค่ะที่เป็นลักษณะเด่นของเจ้าเมซาหรือว่าชื่อใหม่ค่ะก็คือเจ้าแบทแลนด์เนี่ยก็คือจะมีเจ้าอเมนเดิลไมชาร์ปที่แบบเยอะมากคือแบบเป็นซิกเนเจอร์ค่ะของไบโอมนี้เลยก็คือมีการมีเจ้าอเมนเดิลไมชาร์ปค่ะแบบที่เยอะมากๆนั่นเองนั่นหมายความว่าการหากรงสปอนของเจ้าสไปเดอร์กรงสปอนของเจ้าเคปสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมเหมืองค่ะกรงสปอนของเจ้าซอมบี้กรงสปอนของสเกลตันเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆยังไงก็มั่นใจค่ะว่ามีแน่นอนแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงค่ะว่าเราจะหาเจอเมื่อไหร่นั่นเองพูดง่ายๆว่ามีนะแต่ทีนี้ก็ต้องอาศัยดวงผู้เล่นค่ะว่าจะหาเจอเมื่อไหร่บางคนอาจจะแบบหาไม่เจออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เป็นไปได้ไหมแทบเป็นไปไม่ได้ค่ะสำหรับเจ้าเมซาเนี่ย เพราะว่ายังไงก็หาเจออยู่แล้วอะคือมันมีอเบเนอร์ไมช้าแบบเยอะมากๆค่ะส่วนแร่ต่างๆที่เราเห็นค่ะที่มันปรากฏมาเนี้ยเรายังไม่ขุดหรอกเพราะว่ายังไม่ได้รีบที่จะขุดขนาดนั้นค่ะเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขุดทีหลังก็ได้ไม่ได้รีบอะไรค่ะในขณะเดียวกันเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการทำฟาร์มซอมบี้น้ำเนาะนั่นหมายความว่าเราต้องการเจ้ากรงสปอนของซอมบี้นั่นเองอ๋อนี่ไงโอ้นี่ค่ะกรงอยู่ตรงนี้นั่นเองว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้เจ้าใยแมงมุมที่เราเห็นตรงนั้นอะถึงไม่มีกรงสปอนเนาะคือมันถูกเจเนเรตหักมาตรงนี้นั่นเองค่ะดังนั้นเซฟภาพไว้ก่อนว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนเป็นกรงสปอนของเจ้าแมงมุมเหมืองค่ะว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้เห็นใยแมงมุมใช่ไหมไม่เจอกรงสปอนมันถูกเจเนเรตหักมาตรงนี้นั่นเองค่ะทำให้เราพบเห็นกรงสปอนอยู่ตรงนี้เนาะก็เป็นเรื่องปกติมากการสำรวจนี้ค่ะต้องระวังพวกฝีก้าวเลยนะอเมนไม้ช้าเป็นอะไรที่อันตรายมากๆค่ะคือถ้าเป็นไปได้นะมิวอยากจะใส่ชุดเกราะแบบฟูลชุดเกราะค่ะแล้วมาสำรวจมากกว่าแต่ทีนี้เราเลือกที่จะใส่ปีกเนาะดังนั้นค่ะความถึงในตัวเราก็จะหายไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่แค่ต้องระวังเป็นพิเศษคือแบบมันเป็นอะไรที่ตายได้ง่ายๆเลยนะเพราะหนึ่งค่ะอเมนไม้ช้าอะจะเป็นสถานที่ที่แคบที่แคบถึงแม้เราจะถือดาบใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบ area effect damage อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมี enchant ค่ะเป็นเจ้า sweeping edge เนาะที่สามารถกระจายดาเมจไปยังม็อบด้านข้างที่เราฟันโดนได้แต่ทีนี้ค่ะมอนเตอร์อ่ะในที่แคบอ่ะมันก็แข็งแกร่งเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้ามอนเตอร์ที่แบบเกิดแบบแพ็ก4ค่ะหรือว่าแพ็ก4นั่นเองเกิดมาแบบเป็นกรุ๊ปอ่ะนั่นแหละเป็นอะไรที่อันตรายมากๆค่ะในส่วนตรงนี้ยังเหลือโซนตรงนี้ค่ะที่เรายังไม่ได้สำรวจคือเรารู้สึกว่ามันเจเนเรตแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนค่ะเจเนเรตแบบไม้ชนกันเนาะที่แบบคือมันเป็นแบบ
เหมือนมีการอัปเดตค่ะโครงสร้างนี้ด้วยนะเพราะปกติที่เราเห็นเจ้าเบนไม่ชาร์ปไงมันไม่ได้มีโครงสร้างแบบนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกแปลกๆนิดนึงคือมันแบบเหมือนมีห้องโถงใหญ่มากขึ้นอย่าหวังว่าจะได้แอมได้ยินเสียงว่าตั้งแต่ไกลอู้นี่ไงติดไฟนี่แหละค่ะความอันตรายถ้าเราไม่มีเอนชานไฟโปรเทคชั่นเนี่ยโดนไฟที่เกิดจากดาบของเรานี่เป็นอะไรที่เจ็บมากๆนี่ค่ะโครงสร้างแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะที่มันเป็นเหมือนห้องติดกันกว้างๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในเวอร์ชัน 1.13 เนาะก่อน 1.13 แต่นี้ค่ะพอเป็น 1.4 เนี่ยรู้สึกว่าโครงสร้างในการเจเนเรตมันห้องโถงกว้างมากอุ๊ยติดไฟอีกแล้วกินข้าวติดไฟนี่แหละค่ะอันตรายที่สุดไม่ไหวจะเคลียร์ในการติดไฟอันตรายมากๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากเรามีเอนชานไฟโปรเทคชั่นอยู่ถ้าถามว่ามอนเตอร์ตัวไหนที่เราแพ้ทางตอนนี้ก็คือมอนเตอร์ที่เป็นเจ้ารัศมีโค้งค่ะอย่างเช่นเจ้าพวกหน้าไม้หรือเจ้าพวกธนูเจ้าพวกสเกลตันอะไรอย่างเงี้ยหรือเจ้าพวกพิวเลเจอร์ค่ะเป็นอะไรที่เราแพ้ทางมากๆเลยเพราะว่าเราไม่มีเอนชานไงใช่ไหมเรายังไม่มีเอนชานกันเจ้าพวกอาวุธรัศมีโค้งค่ะโปรเทคทายโปรเทคชั่นนั่นเองเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ทีนี้ค่ะมันก็มีอัปเดตใหม่ของ Minecraft 1.4 เนาะซึ่งก็คือเป็นอัปเดตค่ะที่เราสามารถรวมเอนชานค่ะเข้าด้วยกันได้แล้วอย่างเช่นจากเดิมค่ะเราไม่สามารถรวมเอนชานกันไฟเอนชานกันแรงระเบิดเอนชานแบบป้องกันทั่วไปหรือว่าเอนชานกันลูกธนูนี้ค่ะเข้าด้วยกันได้ใช่ไหมแต่ใน Minecraft 1.14 นี้ค่ะเราสามารถรวมเอนชานพวกนี้เข้าด้วยกันในอุปกรณ์เดียวกันได้และในชุดเกราะเดียวกันได้แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเราก็ต้องมาคำนวณเรื่อง EP ดีๆนะว่าเราจะเลือกอะไรค่ะอุ้ยไม่ได้แอมเราหรอกเห็นอยู่ค่ะลูกธนูนั่นน่ะมาปันเลยค่ะโอเคอาศัยการหลบช่องว่างให้เกิดประโยชน์มาทีนี้ก็ถ่ายก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคอุ้ยสเกลตันนี่ก็สเกลตันนี่มันสเกลตันที่อุ้ยสามตัวเลยเหรอไม่ไหวอย่าบินหนีก่อนหนีก่อนไม่ไหวดาเมจนี่ค่ะโดนเต็มๆแน่นอนลูกธนูนี้แอบข้างรั้วปลอดภัยฮึบหลบอย่ามายุ่งกับเราคือแบบถ้าเจอ3ตัวในพื้นที่แค่นั้นหนีก่อนค่ะไม่เอาไม่อยู่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอนชานเจ้าการลุกธนูเข้ามาเนาะเพราะว่าอีกทียังไม่พอนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นหมวกใช่ไหมเราจะต้องมีเอนชานอะไรบ้างล่ะถ้าเป็นหมวกค่ะเอนชานที่เราต้องมีก็คือ Unbreaking กับ Mending นี่เป็นอะไรที่ต้องมีแน่นอนจากนั้นเราก็ต้องมีเจ้า Aqua Affinity ค่ะแล้วก็ Respiration เพื่อที่จะขุดบ่อใต้น้ำได้แบบเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหายใจใต้น้ำได้นั่นหมายความว่าเอนชานกันไฟกันแรงระเบิดป้องกันทั่วไปหรือว่าการลุกธนูนี้ค่ะมันน่าจะถูกเอ็กซ์เพนซีฟนั่นหมายความว่าคือต่อให้เราเอนชานได้ค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะถูกเอ็กซ์เพนซีฟเนาะก็คือว่าแพงเกินกว่าที่จะเอนชานเข้ามาและอิตรงนี้มีหยดน้ำด้วยนั่นหมายความว่าข้างบนนี้ค่ะจะต้องเป็นน้ำแน่นอนเลยน้ำมันซึมทะลุมาเนาะนั่นหมายความว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาเลือกดีๆค่ะว่าเราอยากจะเลือกอะไรแล้วเราเป็นสายที่แพ้ทางตรงไหนใช่ไหมเราก็ควรที่จะเอนชานเข้ามาค่ะถึงแม้ตอนนี้เราแพ้ทางลูกธนูแต่ก็ไม่เป็นอะไรที่น่าห่วงเท่าไหร่คือถึงแม้เราจะแพ้ทางลูกธนูในตอนนี้ค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากลูกธนูได้ไงในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่เรากลัวมากกว่าก็คือไฟดังนั้นค่ะสิ่งที่มิวมาร์กจะเอนชานให้กับชุดเกราะของเราก็จะมี1กันแรงระเบิดเพื่อกันเจ้าครีเปอร์เนาะก็คือลดดาเมจจากครีเปอร์ที่ระเบิดนั่นเองค่ะอย่างที่2ก็คือการป้องกันทั่วไปก็คือเป็นการลดดาเมจจากทุกชนิดแต่ก็เพียงแค่ลดลงนิดนึงค่ะก็เป็นอะไรที่ดีอย่างที่3ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าไฟโปรเทคชั่นเพื่อกันไฟนั่นเองก็คือลดดาเมจที่เกิดจากไฟค่ะ
เพราะไฟเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆถ้าตายเพราะไฟนี้โอ้โหเป็นอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยค่ะถ้าเราจะตายเพราะไฟดังนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คือการไฟนั่นเองระหว่างที่เราโม้ไปด้วยสำรวจไปด้วยนี้เป็นอะไรที่รู้สึกค่อนข้างที่จะชิลนะเพราะเราอาศัยค่ะในการฟังเสียงนั่นเองเราสามารถฟังเสียงได้ว่ามีมอนเตอร์อยู่แถวไหนมีอะไรอยู่แถวไหนหรือเปล่าดังนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะชิลนิดนึงแต่ทีนี้ค่ะเราก็ห้ามประมาทประมาทเพียงเสี้ยววินาทีก็ตายได้ ก็เห็นคลิปอยู่ค่ะคนที่เล่น Minecraft เนาะฮาร์ดคอร์มา5ปีแล้วมาตายเนี่ยก็โอ้โหโลกทั้งโลกที่สร้างมา5ปีสลายหายไปในพริบตามันเกิดจากความประมาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะได้มาแล้วจากที่ไปดูคลิปมาค่ะเขาไม่ได้ตายเพราะมอนเตอร์ตบนะเขาตายเพราะไฟค่ะได้มาเขาตายเพราะไฟอ่ะน่าจะเป็นไฟจากดาบของเขานั่นแหละค่ะที่ทำให้เขาโดนดาเมจลดลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็โดนแบบมอนเตอร์ปิดท้ายอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นหมายความว่าไฟจากดาบค่ะมีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังโอ้โหมีทั้งเอนเดอร์แมนกับคีเปอร์ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าอะไรเรามั่นใจค่ะว่าด้วยชุดเกราะที่เรามีนี้เราสามารถยืนกอดกับคีเปอร์เพื่อให้ระเบิดใส่ตัวเราแบบใส่หน้าเราได้โดยที่เราไม่ถึงตายนั่นเองเรามั่นใจว่าเรารอดได้ค่ะในคีเปอร์หนึ่งตัวเลือดก็จะลดนะแต่ก็ไม่ถึงตายค่ะแต่เราก็จะไม่เสี่ยงเพราะว่าเรากลัวที่จะมอนเตอร์ตัวอื่นจะแบบแทงข้างหลังอาจจะมีเจ้าสเกลตันแอบอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะพอเลือดเราลดลงเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมเจ้าสเกลตันก็สวนด้วยลูกธนูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อคอมโบร่วมกับคีเปอร์ต่อแบบนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆอุ๊ยไม่ได้แอมล็อกอุ๊ยโอ้โหโอ้โหมาได้ยังไงอ่ะนี่คือต้องเป็นเพราะเราเปิดเจ้าเรนเดอร์ที่แทนไว้กว้างแน่นอนเลยใช่ไหม25ชั้นนี่ค่ะอยู่ดีๆเหมือนเจ้าสเกลตันวาร์ปมาหาเราด้านหน้าโอ้โหดีนะที่เป็นเจ้าสเกลตันถ้าเป็นเจ้าคีเปอร์ค่ะน่าจะได้บึ้มอ่ะโอ้โหตรงนั้นมีซอมบี้สวัสดีซอมบี้นี่โอ้โหมีซอมบี้ค่ะแล้วก็ซอมบี้ขี่ไก่ด้วยนี่คือฤกษ์งามยามดีค่ะการที่เราเจอฝูงซอมบี้แบบนี้แปลว่าเราน่าจะมีโอกาสนั่นไงชัดเจนค่ะตรงนี้มีเจ้ามอสซี่สโตนเนาะนั่นไงกองสปอนของซอมบี้โอ้โหชัดเจนค่ะการที่เราเห็นเจ้าซอมบี้ขี่ไก่แล้วก็ฝูงซอมบี้มาแบบหลายตัวอย่างเงี้ยมั่นใจได้เลยว่ามีโอกาสเจอกองสปอนของซอมบี้ค่ะชัดเจนมากๆโอเคในที่สุดเราก็เจอกองสปอนของซอมบี้แล้วได้เลยค่ะตรงนี้คือกองสปอนของซอมบี้นั่นเองทีนี้ค่ะเราน่าจะต้องมาเริ่มทำฟาร์มกันดีกว่ากล่องพวกนี้ก็ไถออกก่อนโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มทำฟาร์มกันเลยอย่างแรกค่ะเราจะต้องไถพื้นที่ในบริเวณรัศมีของกรงให้ห่างไปด้านละ4บล็อกเพื่อที่จะได้วางน้ำค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้วางเม็ดส่วนในการผลักดันเจ้าซอมบี้ค่ะให้ไหลไปรวมกันที่เดียวนั่นเองแล้วเราก็จะอาศัยคอมโบร่วมกับมิดเพนเซอร์ค่ะเพื่อเปลี่ยนเจ้าซอมบี้ธรรมดาให้กลายเป็นซอมบี้น้ำทีนี้เมื่อเราฆ่าเขาเราก็จะมีโอกาสได้ทองเนาะแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือ EXPดังนั้นถ้าได้ทองเสริมมาด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเมื่อเราไถพื้นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ขุดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้คือขอบที่พอดีเป๊ะเนาะในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะวางเป็นดิสเพนเซอร์แล้วเราก็จะวางถังน้ำลงไปในดิสเพนเซอร์เนาะแล้วก็ปล่อยน้ำค่ะมาเพื่อให้เจ้าซอมบี้จมน้ำเมื่อซอมบี้จมน้ำค่ะเป็นเวลา30วินาทีมันจะเกิดอาการสั่นเขาจะเกิดอาการสั่นจากนั้นค่ะ15วิต่อมาจากซอมบี้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นซอมบี้น้ำนั่นเองก็ง่ายๆค่ะหลักการเกิดซอมบี้น้ำก็ง่ายมากก็คือเจ้าซอมบี้ค่ะจมน้ำเป็นเวลา30วินาทีจากนั้นเขาก็จะเกิดอาการสั่นค่ะ15วิต่อมาเขาก็จะกลายเป็นซอมบี้น้ำนั่นเองดังนั้นเรารู้หลักการข้อนี้แล้วค่ะดังนั้นการเปลี่ยนเจ้าซอมบี้เป็นซอมบี้น้ำนั้นเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยโอเคกระพริบได้ถ้าเราวางเจ้าริสโตนบนบล็อกค่ะที่อยู่ใกล้กับเจ้าดิเพนเซอร์ตรงนี้สามารถที่จะทำให้เกิดระบบกระพริบได้ก็แปลว่าใช้ได้แล้ว
จากนั้นเราก็เคลียร์พื้นที่ค่ะแล้วเราก็จะวางเจ้าเรสโตนเพิ่มเลยแล้วก็เอาเรสโตนมาแล้วก็วางเลยค่ะตรงนี้ได้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็เอากระจกมาเลยค่ะแน่นอนปิดเพื่อความสวยงามเราก็วางกระจกลงไปได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วกระจกปิดเรียบร้อยแล้วในส่วนตรงนี้นั้นจะขุดออกเพื่อวางเป็นสแลบก็ได้ค่ะเอ๊ะหรือว่าอันที่จริงเราปิดให้สนิทเลยก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องเผื่อทางเดินค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มาเดินในนี้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นหากก็ปิดให้สนิทเลยดีกว่าเหลือไว้แค่ล็อกที่เป็นเจ้าสายเรสโตนก็เพียงพอแล้วเหมือนเป็นสายไฟแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะตรงนี้ก็น่าจะต้องเผื่อพื้นที่นิดนึงค่ะอาจจะต้องขยับนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเผื่อพื้นที่ในการวางกรอบหรือว่าวางโครงเพื่อปิดระบบฟาร์มด้วยเนาะดังนั้นก็ขยับนิดนึงแล้วก็วางเรสโตนมาเลยตรงนี้ลองวางเป็นปุ่มกดดูค่ะจากที่เห็น9ตัวใช่ไหมดิสเพนเซอร์9ตัวตรงนี้ค่ะได้แล้วไหมปิดเลยนะจากนั้นในส่วนของข้างล่างบริเวณนี้ค่ะเราก็ต้องขุดลงไปเพราะว่าเราจะวางเป็นเจ้าฮอปเปอร์นั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราฆ่าเจ้าพวกซอมบี้น้ำใช่ไหมหรือซอมบี้ธรรมดาค่ะมันจะได้ไอเทมมาด้วยเราก็จะใช้ฮอปเปอร์ในการรองรับไอเทมแล้วก็ส่งไปเก็บทางด้านใดด้านหนึ่งฮอปเปอร์เพื่อส่งไอเทมไปแค่ทางใดทางหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้เข้าสู่ระบบการเก็บนั่นเองค่ะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้เราอาจจะต้องไถเผื่อพื้นที่ค่ะให้กว้างนิดนึงโอเคได้มาเป็นห้องเล็กๆแล้วค่ะจากนั้นเราก็วางปิดเลยค่ะเพื่อขวางกันเจ้าซอมบี้น้ำไว้โอเคได้แล้วทีนี้เราก็ขุดทางขึ้นไปหน่อยสิเราจะต้องไปคราฟต์สแลบมาแต่แน่นอนค่ะใน Minecraft 1.14 เนี่ยการคราฟต์เจ้าพวกสแลบเป็นอะไรที่เปลืองมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีไอเทมใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือเจ้าคัตสโตนนั่นเองใช่ไหมเป็นอุปกรณ์ใหม่ค่ะที่ทำให้เราสามารถที่จะตัดหินเป็นพวกบล็อกหินต่างๆได้เป็นสแลบก็ได้เป็นแบบบันไดก็ได้ใช่ไหมแล้วมันก็ประหยัดกว่าการคราฟด้วยวิธีการปกติค่ะโอ้โหน้ำคือแบบพยายามหลีกเลี่ยงน้ำแล้วในเมื่อหรือเลี้ยงไม่ได้ก็ถมทับเลยค่ะน้ำที่เราวางเองนั่นเองเราต้องคราฟจากโต๊ะคราฟกล่องหมายเลขหนึ่งของเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ค่ะอ๋อเขาชื่อว่าสโตนคัตเตอร์เขาไม่ได้ชื่อว่าคัตสโตนค่ะเขาชื่อว่าสโตนคัตเตอร์นั่นเองโอเคเรียกให้ถูกค่ะสโตนคัตเตอร์ทีนี้เราก็ได้เจ้าสโตนคัตเตอร์มาแล้วใช่ไหมต้องทดสอบอะไรบางอย่างยิบยิบอ๋อไม่โดนน้ำเมจเห็นเป็นใบเลื่อยค่ะนึกว่าจะยืนไม่ได้แบบเป็นกองไฟเนาะที่จะทำให้เราโดนดาเมจนั่นเองปรากฏว่าไม่มีดาเมจก็ดีแล้วนี่ไงประหยัดมากๆอ่ะเนี่ยค่ะแต่ก่อนการคราฟแสลบมันก็จะ3อันใช่ไหมต้องมาคราฟแต่เนี้ยประหยัดทั้งพื้นที่ส่วนบันไดค่ะแต่เดิมการคราฟ1บันไดเนี่ยจะต้องใช้บล็อกจำนวนเยอะเนาะแต่อันนี้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ1บล็อกต่อ1บันไดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสแลบก็ดีมากๆเลยโอ้โหอันนี้มันคือเจ้าสโตนสแลบใช่มะนี่คือแบบสโตนสแลบเป๊ะเลยค่ะเหมือนเอาเจ้าสโตนมาตัดครึ่งอะสวยงามมากๆพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเอาไว้แบบมายืนฟันนั่นเองแน่นอนว่าเราไม่อยากจะปักทอดเยอะใช่มะเราอาจจะต้องปูเป็นสแลบแล้วก็จะต้องมีบันไดด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยบันไดก็มาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสโตนสแตร์ยังมีไม่พอดังนั้นเอามาเพิ่มสโตนสแลบแล้วก็สโตนสแตร์บล็อกใหม่ๆของ Minecraft 1.14 ค่ะในที่สุดก็ได้ใช้แล้ว คือแบบอยากใช้บล็อกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแหละที่มันมาพร้อมกับ Minecraft 1.14 ค่ะ
เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ามันช่วยแบบเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่น Minecraft เนาะการที่เรามีบล็อกใหม่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการก่อสร้างสิ่งหนึ่งเดิมอย่างเช่นทางขึ้นแบบเนี้ยมันก็ดูเป็นอะไรที่สวยงามขึ้นมาทันทีนี่ยังไงบันไดแค่นี้ค่ะก็ดูดีนะเพราะว่าแต่เดิมเราไม่เคยใช้บันไดที่ทำจากเจ้าสโตนสแตร์แบบนี้ไงในส่วนของที่เก็บของตรงนี้ค่ะเราก็ขุดเป็นห้องโถงเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็วางฮอปเปอร์มาเลยอุ๊ยวางไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาออกส่วนที่วางพลาดไปค่ะขุดออกเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของของเราเนาะก็เชื่อมต่อกันค่ะระหว่างฮอปเปอร์จากเดิมที่มีจุดฆ่าเป็น2แถวยาวๆไอเทมที่ได้จากการฆ่าเจ้าซอมบี้น้ำก็จะไหลมาตามฮอปเปอร์พวกนี้แล้วก็จะมาเข้าสู่รังนี้เองถามว่าทำไมเราถึงทำเป็นแบบ2คูณยาวๆใช่ไหมในส่วนของโซนการเปลี่ยนเจ้าซอมบี้เป็นซอมบี้น้ำค่ะก็เพื่อที่จะทำให้เจ้าซอมบี้ค่ะสามารถที่จะสแต็กได้เยอะๆนั่นเองคือถ้าเราทำเป็นแค่พื้นที่2คูณ2ค่ะจำนวนของเจ้าซอมบี้ที่สามารถสแต็กได้ใช่ไหมมันก็จะมีขีดจำกัดและมันก็สแต็กได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องทำส่วนของโซนที่ค่าให้กว้างนิดนึงจะได้สแต็กได้เยอะๆนั่นเองส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะวางรังเป็นแบบระบบไขว้โดยการวางฮอปเปอร์ค่ะกับรังไขว้กันไปไขว้กันมาเวลาที่ไอเทมค่ะไหลมาเข้าสู่รังข้างบนใช่ไหมเขาก็จะสามารถที่จะไหลลงมารังข้างล่างได้แบบอัตโนมัติทีนี้เมื่อเราหยิบไอเทมค่ะจากรังข้างล่างออกไอเทมที่อยู่ข้างบนค่ะก็จะสามารถที่จะไหลลงมารังข้างล่างได้อัตโนมัตินั่นเองก็เลยใช้เป็นระบบไขว้น่าจะดีกว่าการหยิบจับจะได้สะดวกมากขึ้นเองตรงนี้เราวางฮอปเปอร์ไม่ได้ฉะนั้นค่ะขุดฮอปเปอร์ออกแล้วก็วางฮอปเปอร์มาเลยโอเคใช้ได้แล้วค่ะมือเป็นแบบนี้ตรงนี้เราจะต้องวางเป็นฮอปเปอร์เพิ่มนะเนี่ยเพราะว่าเรามีฮอปเปอร์ไม่เพียงพอเราอาจจะต้องไปคราฟฮอปเปอร์เพิ่มหรือว่าถ้าเราโลต่ำเพียงแค่1บล็อกก็น่าจะใช้ได้แล้วนี่ไม่ต้องคราฟฮอปเปอร์เพิ่มค่ะแค่โลพื้นที่ต่ำมา1บล็อกใช่ไหมเอาฮอปเปอร์ที่วางสูงไว้เมื่อกี้ลงมา1บล็อกแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้ใช่ไหมฮอปเปอร์ที่ร่วงลงมานี้ก็เอาออกก่อนค่ะถามว่าระหว่างเพลเยอร์กับฮอปเปอร์ใครมีความเร็วในการดูดมากกว่ากันเนาะก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของไอเทมค่ะที่ร่วงมานั่นเองถ้าไอเทมร่วงจากบนหัวของเพลเยอร์นี้ค่ะเพลเยอร์จะสามารถดูดไอเทมเข้าตัวได้ก่อนที่ฮอปเปอร์จะดูดแต่ถ้าไอเทมมาจากด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยฮอปเปอร์ก็จะดูดได้ไวกว่าเพลเยอร์ในบางทีถึงแม้ค่ะมันจะมีข้อกำหนดที่ระบุว่าออโต้เฟิร์สพิกอะมันจะเป็นของเพลเยอร์เนาะก็คือเพลเยอร์ค่ะจะมีแบบเก็บได้เร็วกว่าก็คือเก็บได้เร็วกว่าวิลเลเจอร์เก็บได้เร็วกว่าฮอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของไอเทมที่ร่วงมาด้วยหรือว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของไอเทมที่ปล่อยมาด้วยค่ะว่ามันมาจากทางไหนคือถ้ามาจากทางด้านบนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าสู่เพลเยอร์แน่นอนแต่ถ้ามาจากทางด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮอปเปอร์ก็อาจจะดูดได้ก่อนนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับทิศทางด้วยตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็น่าจะเหลือเพียงแค่การตกแต่งวางสโตนสแลบก็ใช้ได้นะเรียบร้อยแล้วค่ะเราลืมอะไรบางอย่างในส่วนตรงนี้โอ้โหพอดีเพิ่งไปโรงพยาบาลมาค่ะก็เลยแบบสิ่งที่คิดคำนวณไว้ก็มึนๆเลยเนาะเราลืมเผื่อพื้นที่ตรงนี้ค่ะนับผิดสินะตรงนี้เราจะต้องเผื่อพื้นที่ค่ะให้ต่ำจากกรงสปอร์นเนี่ยลงมา2บล็อกเพื่อที่ว่าเจ้าพวกซอมบี้ค่ะที่เกิดจากกรงสปอร์นจะได้ไหลมาเข้าสู่ระบบการฆ่าได้ไงอันนี้เราลืมเผื่อพื้นที่ไว้ค่ะดังนั้นเราจะต้องไถตรงนี้ก่อนโอเคเมื่อเราไถเรียบร้อยค่ะตอนนี้กรงสปอร์นของเราก็ลอยแล้วดังนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนค่ะระบบริสโตนใหม่จากเดิมเราวางเป็นสายริสโตนเนาะเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะในการวางเป็นเจ้าริสโตนรีพีเตอร์แทนเพราะว่าถ้าเราไม่วางเป็นริสโตนรีพีเตอร์ค่ะแล้วเราวางเป็นริสโตนเนาะเจ้าบล็อกที่เรากั้นน้ำไว้ค่ะมันก็จะสูงโดดขึ้นไป1บล็อกดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นริสโตนรีพีเตอร์โดยการโลพื้นที่ต่ำมาแล้วก็ตามด้วยเจ้าริสโตนรีพีเตอร์ค่ะเมื่อเราปล่อยกระแสไฟค่ะมาที่บล็อกด้านล่างของเจ้าดิฟเฟนเซอร์เนาะเจ้าดิฟเฟนเซอร์ค่ะก็ยังคงได้รับกระแสไฟอยู่นั่นเองเพ
พราะปกติแล้วถ้าเราใช้ redstone repeater นี่ค่ะกระแสไฟมันสามารถที่จะจ่ายข้ามบล็อกได้นั่นหมายความว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะกระแสไฟสามารถจ่ายได้แล้วก็น่าจะเกิดระบบกระพริบได้นั่นเองแต่ทีนี้เพื่อความเป๊ะเราจะต้องวางเป็น redstone repeater อีก1ตัวค่ะเพื่อจะได้มั่นใจค่ะว่ากระแสไฟจะได้เดินทางไปถึงเจ้าดิสเพนเซอร์ตัวสุดท้ายได้เมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ก็เหลืออะไรเอ่ยเหลือปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เหลือแค่ปิดเนาะก็น่าจะใช้ได้แล้วเราก็เลือกบล็อกมาวางเอาเป็นสโตนดีกว่าทีนี้ค่ะตรงนี้เราก็จะวางเป็นกระจกตามคอนเซปต์เดิมค่ะก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้นั่นเองว่าเราวางอะไรตรงไหนโอ้โหใช้ได้เรียบร้อยค่ะเปิดปิดน้ำได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยค่ะทีนี้เราเหลืออะไรล่ะได้แล้วทีนี้น่าจะเสร็จแล้วเนาะเดาว่าน่าจะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือการเอาน้ำมาวางนั่นเองก่อนอื่นเอาช็อคเกอร์บ็อกที่อยู่ตรงนี้เอาออกเลยเก็บใส่เจ้าอินเทอร์เชดคืนค่ะแล้วก็ขุดอินเทอร์เชดออกตรงนี้เราต้องวางน้ำโอเคปิดให้เรียบร้อยก่อนต้องแบบยังไงอะด้านบนนี้ค่ะวางบล็อกกั้นด้วยถ้าเขาเกิดมายืนอยู่บนกรงค่ะเขาอาจจะแบบไม่ร่วงลงมาข้างล่างขอยืมน้ำจากในดิสเพนเซอร์มาหน่อยแล้วเราก็วางน้ำมาเลยค่ะจากนั้นเราก็ตักน้ำที่เป็นส่วนของน้ำอินฟินิตี้มาคืนโอ้โหอะไรกันแค่วางน้ำเจ้าซอมบี้ก็เกิดมาทันทีค่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้คือแบบยังวางน้ำไม่เสร็จเลยนะไฟก็ยังเหลืออยู่ค่ะแสงสว่างก็ยังเหลืออยู่แต่เจ้าซอมบี้นี้ก็เกิดมาทันทีโอ้โหตัวแรกมาแล้วเป็นเรื่องงามยามดีค่ะว่าฟาร์มแห่งนี้ใช้ได้แน่นอนเราก็ค่อยๆสกิดท็อตออกวินั่นไงมาอีกแล้วนี่ค่ะเอาให้มืดเลยโอเคมืดแล้วใช่ไหมทีนี้ค่ะเราก็ปิดโครงให้สนิทอะไรก็ได้ที่เป็นบล็อกที่แสงสว่างทะลุผ่านไม่ได้เพื่อที่จะให้ข้างในค่ะมืดนั่นเองเพราะว่าหลักในการเกิดของเจ้าพวกมอนเตอร์เนาะแบบพื้นฐานก็คือแสงสว่างค่ะเท่ากับ7หรือว่าน้อยกว่า7นั่นเองถ้าแสงสว่างเท่ากับ8หรือว่ามากกว่า8อะไรอย่างนี้ค่ะมอนเตอร์ก็จะเกิดไม่ได้ดังนั้นก็ต้องดูเรื่องความสว่างดีส่วนที่เหลือในตรงนี้ค่ะก็แก้ไขท็อตนิดนึงก็คือให้มืดนิดนึงค่ะแน่นอนว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องมอนเตอร์จะเกิดในส่วนของที่ไม่ใช่ฟาร์มหรอกเพราะว่าเราวางเป็นสโตนสแลบเรียบร้อยแล้วเนาะยังไงมอนเตอร์ก็ไม่สามารถเกิดในสโตนสแลบด้านล่างได้ค่ะเป็นอะไรที่เราคำนวณไว้แล้วโอ้โหนี่ไงมาแล้วค่ะจะพวกซอมบี้พวกนี้ในส่วนของการ AFK ค่ะก็ไม่ยากเลยรูปของการ AFK ก็ง่ายมากค่ะเราก็จะเข้ามายืนในห้องเนาะจากนั้นก็รอซอมบี้น้ำค่ะให้มีจนเต็มนี้แล้วเราก็จะออกมาค่ะเพื่อฆ่าซอมบี้น้ำมือข้างใดข้างหนึ่งของเราค่ะก็จะถืออุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะซ่อมนั่นเองอาจจะเป็นพิกแอคกับโชเวลค่ะที่เราเน้นซ่อมเป็นหลักเนาะและทีนี้เราก็ใช้ดาบค่ะฆ่าซอมบี้น้ำไปเรื่อยๆไงอีกพีที่เข้ามาเรื่อยๆค่ะพิกแอคของเราค่ะก็จะกลับคืนมามีสภาพดีเหมือนเดิมนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องการทีนี้ค่ะเราก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สำหรับอีพิโซดนี้เราก็สร้างฟาร์มซอมบี้น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ